ดีเจแมนใบเตยเปิดใจยืนยันบริสุทธิ์ไม่คิดหนีพร้อมสู้คดีหลังจากดีเจแมนและใบเตยเข้าพบพนักงานสอบสวนกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับทราบ3ข้อกล่าวหาได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าดีเจแมนเผยว่าที่มาก่อนกำหนดเพราะได้รวบรวมหลักฐานมาพอสมควรแล้วแต่มีประเด็นละเอียดอ่อนที่เพิ่งทราบหลายเรื่องจึงมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และรับทราบข้อกล่าวหารวม3ข้อหาซึ่งได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาด้านทนายความเผยว่าลูกความของตนเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งรายละเอียดอยู่ในสำนวนแต่รายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยกับสื่อมวลชนได้เนื่องจากคดีเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแล้วซึ่งในวันที่30กันยายนนี้จะเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตามนัดพร้อมเอกสารชี้แจงคำให้การส่วนประเด็นข้อสงสัยสำคัญเช่นเส้นทางการเงินและทุนทรัพย์ในการลงทุนรวมไปถึงประเด็นได้รับการเยียวยาเป็นซุปเปอร์คาร์เป็นการลงทุนหรือไม่ดีเจแมนไม่ตอบคำถามดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ